สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจีคัสตอมนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตงานกันสักนิดนึงนะฮะว่าหลายๆวันนี้หลายๆสัปดาห์นี้หรือว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเนี่ยได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเกี่ยวกับโมเดลจริงๆจังๆนะฮะก็จะมีเจ้าตัววอลเกมอนตัวนี้นะครับที่เราได้ทำสีเปลี่ยนสีไปบ้างเล็กน้อยนะฮะก็คือตัวส่วนของเจ้าตัวสีเงินเนี่ยฮะเราได้ทำการพ่นสีใหม่นะฮะเป็นแบบนี้เลยก็จะเงาอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็เราได้ทำการพ่นสีดำลงไปนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะฮะก็ได้เล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในอีกทีในเทปของเขากันจริงๆนะฮะก็คือก็ติดสติ๊กเกอร์ไปบางจุดส่วนอันนี้ก็ขี้เกียจทำสีแล้วครับก็แปะสติ๊กเกอร์ไปแล้วกันนะโฟกัสหน่อยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วส่วนปีกของเขานะครับเราก็ได้ทำการพ่นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเป็นรองพื้นแต่ว่ามันหยาบๆนิดนึงนะฮะสงสัยว่าจะขัดกระดาษทรายเบอร์ละเอียดไม่พอนะฮะเดี๋ยวต้องขัดแล้วก็แก้งานอีกเล็กน้อยนะฮะส่วนโต๊ะเนี่ยจะรกๆนิดนึงนะฮะก็จะมีเจ้าตัวมาชิงก้านะฮะ SDCS ที่ได้มาใหม่เจ้าตัวนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูนะฮะซึ่งก็ได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับในวันเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะมีคลิปมาลงให้ดูในคลิปเปิดกล่องแล้วก็คลิปอาจจะเป็นคลิปเดียวเลยก็ได้นะฮะรีวิวเจ้าตัวนี้ทำสีด้วย wow.อันนี้ก็จะเป็นจิ๊กซอฮะ500ชิ้นนะฮะช่วงนี้ผมฮิตจิ๊กซอมากเลยนะครับท่านผู้ชมใครสนใจนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ช็อปออนไลน์ทั่วไปนั่นเองนะฮะลองหาดูแล้วกันนะไม่แพงมากตัวนี้ก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอนี้ที่เป็นการมาอัปเดตงานนั่นเองนะฮะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีงานอะไรที่ต้องทำบ้างแล้วก็ทำเสร็จไปเท่าไหร่แล้วซึ่งใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราได้เลยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเรานะฮะต่อไปเนาะโอเคสำหรับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันช